มตั้งเป้าเอาไว้ว่าประเทศไทยจะต้องเปิดประเทศทั้งประเทศให้ได้ภายใน120วันนับจากวันนี้คุณผู้ชมครับ TNN Mail Guide วันนี้นะครับถ้าเกิดนับตามวันที่ออกอากาศนี่คือวันที่6กรกฎาคมถ้าเกิดว่าเรายึดเอาตามคำพูดของท่านรองนายกรัฐมนตรีรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะนับเรื่องของการเปิดประเทศนับหนึ่งจากวันที่1กรกฎาคมเนี่ยก็เท่ากับว่าประมาณ120วันแล้วครับที่เราจะมีการเปิดประเทศอย่างจริงจังกันแล้วนะครับในเชิงการเปิดรับภาพของการท่องเที่ยวการเปิดรับเศรษฐกิจแล้วก็เม็ดเงินจากต่างชาติแต่ทีนี้สิ่งที่เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ในอีก120วันเชิงเศรษฐกิจการเติบโตแล้วก็การฟื้นฟูภาพรวมของเศรษฐกิจไทยต่างๆจะเป็นอย่างไรรวมถึงโผหุ้นที่ต้องติดพอร์ตไว้รับกับอนาคตอันใกล้ที่กำลังจะเกิดขึ้นวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกับคุณพเดิมภพสงเคราะห์นะครับกรรมการผู้จัดการบลยุนต้ากันต่อเลยนะครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วครับกับประเด็นที่น่าสนใจที่สุดนาทีนี้นะครับสวัสดีครับพี่ต้นครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดคุยกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเลยนะฮะแต่ว่าหัวข้อที่เราคุยวันนี้เกี่ยวข้องกับเดือนกรกฎาคมอย่างที่ว่ากันมาเป็นหมุดหมายสำคัญจากนี้ไปอีก120วันถ้าจะให้สรุปรวบรวมกันเข้าใจง่ายๆเลยพี่ต้น3สิ่งที่เราจะเห็นภาพชัดเลยเนี่ยกับเศรษฐกิจในอีก120วันข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคือถ้าอิงกับเศรษฐกิจต่างประเทศก่อนผมมองว่าโฟคือปริมาณการซื้อขายของทุนต่างประเทศเนี่ยที่จะเข้ามาสู่ตลาด Emerging Marketหรือตลาดไทยจะเพิ่มขึ้นอันนี้สิ่งแรกคือฟันธงเพิ่มขึ้นแน่นอนจะเพิ่มขึ้นนะครับเหตุผลก็คือว่าต่อจากนี้ไปคือทุกคนจะค่อนข้างจะมีความกังวลกับการเติบโตของเศรษฐกิจของโลกโดยเฉพาะฝ้าของตัว develop market นะครับไม่บอกว่าแย่นะใช้คำว่าโตน้อยลงใช้คำว่าโตน้อยลง คือสังเกตว่าหลายๆประเทศนะครับในปีนี้นะครับของ Develop Market ทั้ง IMF World Bank นะครับก็มีการประมาณการว่ามันน่าจะโต 5% กว่าโดยเฉลี่ยนะเศรษฐกิจโลกจะโต 5% กว่านะครับแต่ปีหน้ามันจะเหลือ4บ้าง3บ้างอันนี้ก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะฝั่งของ Develop Market ครับแต่ในขณะเดียวกันเราจะเริ่มเห็นสภาพคล่องที่น้อยลงนะครับ1ก็คือเรื่องของการลดขนาด QE ของอเมริกาส่งสัญญาณมาแล้วจะส่งสัญญาณที่เพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้ในตลาดเงินในต่างประเทศนะครับก็คือว่ามีการทำ reward repo นะครับความหมายคือว่าเมื่อก่อนนั้นสภาพคล่องเยอะนะครับทางเฟดทำ QE สถาบันการเงินก็เอาไปลงทุนทั่วโลกเลยลงทุนของโดยเฉพาะลงทุนในสหรัฐอเมริกานะครับก่อนหน้านี้นั่นคือทำรีโปความหมายคือว่าธนาคารกลางสหรัฐก็จะเอาเงินใช่ไหมที่มีอยู่พิมพ์อยู่เอาไว้ง่ายนะก็เรียกว่าทำ QE ณตอนนี้คือสัญญาณของสถาบันการเงินมองว่ามันเริ่มจะมีความเสี่ยงก็เลยต้องเก็บเงินสดเข้าไปงั้นดอลลาร์มันจะแข็งดอลลาร์ก็จะแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อนาคตเรื่องของการลด QE เนี่ยกระส่งสัญญาณมาแล้วลดดอกเบี้ยไอ้ขึ้นดอกเบี้ยนะครับอันในเชิงของหลายอย่างคือสภาพคล่องหายไปนะครับแล้วก็เศรษฐกิจที่จะโตน้อยลงถ้าผมเป็นนักลงทุนก็หาต้องไปหาประเทศที่สแสวงหาละผมเป็นสไตล์โมเมนตัมอินเวสเตอร์ก็คือว่าก็ต้องไปหาประเทศที่เศรษฐกิจกำลังจะกลับมาแย่แล้วกำลังจะฟื้นแย่แล้วก็ฟื้นแย่แล้วจะฟื้นก็คือเห็นว่าแย่ก่อนถึงจะเข้ามาคือคุณตั้งบอกว่าโอเคมันที่จะเปิดประเทศถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแสดงว่าGDP ไทยในการประมาณการในอนาคตเนี่ยที่ IMF หรือว่า World Bank เขาคาดการหรือแบงก์ชาติเนี่ยนะครับจะมีการประมาณการนะโดยเฉพาะตัวที่ยัง50 50 60 70อะไรเงี้ยเปอร์เซ็นต์โดยประมาณเนี่ยคือตัวเลขการท่องเที่ยวที่มันยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าขนาดที่ไม่มั่นใจแบบนี้ปรากฏว่าตัวเลขเศรษฐกิจประจำเดือนเมษานะครับเป็นการเปรียบเทียบปีต่อปีนะทั้งการบริโภคการลงทุนภาคเอกชนการผลิตการส่งออกโตหมดเลยเหลือแค่การลงทุนภาครัฐหรือแค่การท่องเที่ยวมันแสดงว่ามันจะมีการเติบโตที่ดีขึ้นนั่นก็หมายความว่าผมเป็นนักลงทุน
ต่างประเทศนี่ก็เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ถ้าจำได้คือตอนปี2554ครับน้ำท่วมประเทศไทยใช่ความหมายก็คือปี2555หุ้นไทยเพิ่มขึ้นมากที่สุดในโลก 100% ครับเพราะว่าปี55มันโตเหมือนกันตอนนี้คือผมบอกว่าโควิดไทยทำให้การท่องเที่ยวไทยเหมือนกับน้ำท่วมอ่ะใช่อันถ้าเปิดประเทศขึ้นมาจริง GDP ก็จะมันก็คือผมมองว่าอันที่หนึ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของเม็ดเงินจากต่างประเทศจะเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยรอบนี้จะไม่เข้าตาสานี่เหมือนก่อนแล้วจะเข้ามาที่หุ้นเพราะเศรษฐกิจไทยยังจะฟื้นตัวนะครับให้ว่าแน่นอนหรือเปล่านี่คือการคาดการณ์ของผมแล้วกันทุกอย่างไม่มีความแน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นอย่างที่ท่านยกพูดและทำได้มันจะเป็นแบบนั้นนี่ข้อแรกนะครับคุณผู้ชมมาข้อที่สองบ้างฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้อที่สองก็คือในเรื่องของการลงทุนภาคทั้งรัฐภาครัฐนะครับก็คือว่าณตอนนี้รัฐบาลทำอะไรฮะก็คือเรื่องของไปเน้นเรื่องของการบริโภคในประเทศใช่ไหมก็คือสารพัดเราเลยฮะเรารักกันอะไรก็ว่าไปมอต่างๆอะไรก็ว่าคนละครึ่งมีอะไรอย่างเงี้ยคนละครึ่งฮะแต่เห็นชัดไหมไอ้ตัวนี้มันจะน้อยลงนะครับแต่ตัวที่จะเห็นภาพมากขึ้นหลังจากนี้ก็คือการลงทุนภาครัฐจะเกิดขึ้นตัวจีจะมาก็คือว่าเพราะว่ารัฐบาลคือว่าถ้าเกิดจะทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นมันต้องมาเน้นที่ภาครัฐซึ่งตรงนี้ในการอนุมัติในหลักการเนี่ยมันมีอยู่แล้วเหลือเพียงแค่โอเคว่าตอนนี้จะมีการประมูลตอนไหนอาจจะมีตอนนี้สายสีม่วงสลับต่อขยายเข้ามาสีรถไฟรางคู่ที่บอกช้าๆมันก็มากันเร็วเนี่ยมันสิ่งที่เราจะเห็นในเรื่องของการลงภาครัฐเนี่ยจะเริ่มโตขึ้นมานี่คือประการที่2ประการที่3นะครับที่จะเพิ่มขึ้นมาคือการลงทุนภาคเอกชนนะครับเพราะว่าโควิด-19 ถ้ามันเบาลงวัคซีนฉีดกันเพิ่มขึ้นรัฐบาลต่างประเทศอเมริกาก็จะต้องคิดถึงแหละไปเป็นงุ่นเป็นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปซึ่งก็มีประชุม G7 ใช่ไหมก็อัดจีนซะเละเลยจีนก็โตกลับบ้างหรือนาโต้กับรัสเซียอย่างเงี้ยทำให้ภาคการผลิตการลงทุนของจีนเนี่ยนะผมเริ่มเป็นนักทุนต่างประเทศคือเป็นอเมริกาเป็นภาคการผลิตนะแทนที่จะไปที่จีนต้องเริ่มมองแล้วไปที่ก็ต้องไปหาประเทศที่มันใกล้เคียงกันก็คือผมมองว่าการลงทุนที่เกิดขึ้นใหม่ของภาคเอกชนหรือการผลิตต่างๆเนี่ยก็จะโยกไปที่2ประเทศก็คือเวียดนามกับไทยคือถ้าเป็นหุ้นเนี่ยก็คือเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยมันจะกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งนึงนั้น3สิ่งเนี่ยผมมองว่าสังเกตว่าทั้งหมดเกี่ยวข้องการลงทุนหมดเลยครับที่มันจะกลับมาดีขึ้นนึงก็คือนักลงทุนต่างประเทศจะมาที่หุ้นไทยการลงทุนภาครัฐจะมาขึ้นครับลงทุนภาคเอกชนจากต่างประเทศก็จะเริ่มกลับมาครับงั้น3สิ่งนี้จะเกิดขึ้นในช่วงของปลายปีนี้ครับจนถึงต้นปีหน้าครับนี่ก็คือตามกฎหมายที่ประกาศไปนั่นเองก็คือ120วันจากนี้ฮะใช่ครับพอเห็นภาพแบบนี้แล้วเองเนี่ยในมุมของนักลงทุนนะพี่ต้นเราควรจะมีการวางแผนในเชิงของจิตวิทยาการลงทุนหรือ mindset หรือว่าการจัดทัพตับพอร์ตของเรายังไงบ้างที่ให้มันรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือตอนนี้ถ้าเป็นตัว asset allocation นะครับหรือว่าจะเป็นคันที่ rotation อะไรก็ว่าไปเนี่ยผมคิดว่ามันจะเกิดคันที่ rotation คือผมมองว่ากระแสการลงทุนของลงทุน global เนี่ยจะน้อยลงณปีหน้าหรือปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าเนี่ยผมมองว่าจะเริ่มเบาลงเราต้องปรับกลยุทธ์ก็คือว่าต้องมาหาต้องสวิตช์บ้างนะพี่ไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้ก็คือต้องมีการสวิตช์กองว่าอย่างเงี้ยนะครับต้องปรับมายด์เซตตัวเองว่าเฮ้ยเมื่อก่อนคุณได้กำไรกับการลงทุนในอันนี้ในต่างประเทศคุณโดยเพราะหุ้นกลุ่มเทคในต่างประเทศเนี่ยตอนนี้คุณต้องเปลี่ยนมายด์เซตว่าเฮ้ยมันจะมาเป็นประเทศที่มันกำลังจะดูฟื้นตัวขึ้นมานี่อันนี้มองนะว่าประเทศไทยเนี่ยเงินเฟ้อจะไม่โตไม่เพิ่มนะที่ผมเคยบอกว่าหลักการของ MI คือเศรษฐกิจจะโตเงินเฟ้อไม่โตแสดงว่าเรียว GDP พูดภาษานักวิเคราะห์เสร็จพูดง่ายๆคือเศรษฐกิจที่แท้จริงเอารายได้ลบค่าใช้จ่ายเนี่ยจะเป็นบวกเยอะกว่าคนอื่นเขามันไม่ถูกลดทอนด้วยเงินเฟ้อแล้วก็เงินบาทจะแข็งนะครับคือตอนนี้อ่อนนะเพราะว่าดอลลาร์มันกลับแข็งขึ้นมานะครับเงินบาทจะอ่อนเพราะว่ากลับมาแข็งเพราะว่าดุลบัญชีสะพัดเราจะเกินดุลเยอะนี่ประมาณการเพราะอะไรท่องเที่ยวจะมาส่งออกจะมาดังนั้นเราจะเกินดุล
ถ้าเป็น value investor คือ ROE สูง dividend ปันผลสูงนี่คือองค์ประกอบของ MI คือเศรษฐกิจกำลังจะเรียว GDP เงินบวกเงินเฟ้อลดลงนะครับเงินอะไรเข้าเป๋าคือดุลบัญชีภาครัฐกำลังจะเกินดุลเยอะขึ้นนะอันดับนี้คือถ้าคุณเป็นคนไทยคือต้องเปลี่ยน mindset ว่าต้องหาประเทศที่เป็นแบบนี้นะครับก็คือประเทศไทยที่ต้องคิดอย่างนั้นว่าต้องกลับได้แล้วว่าหุ้นไทยจะเริ่มกลับมาครับภาพมันก็จะเริ่มชัดเจนหลังจากนี้เป็นต้นไปหรือว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีครับพี่ต้นถ้ามีความชัดเจนที่ชัดเจนนะคือหลังวันแม่หลังวันแม่หลังสิงหาหลัง12สิงหาไม่ต้องรอถึง120วันกันเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเศรษฐกิจไทยมันจะประกาศตัวเลข GDP ไทย Q2 ไปมาที่2แล้วก็มีประมาณการซึ่ง Q2 ที่ผมบอกแล้วว่า Q1 ลบ 2.6% มั้งโดยประมาณผมจำตัวเลขไม่ได้นะแต่ว่าไตรมาส2เนี่ยจะโต 5.5 วันที่ใกล้ๆประกาศคือกลางเดือนสิงหาคมในที่ผมบอกจะบอกว่าเป็น12สิงหาก็เพราะว่าจะได้จำง่ายนะครับงั้นก่อนหน้าคือต้นเดือนสิงหาหรือปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยผมคิดว่าหุ้นไทยจะเริ่มแข็งแรงขึ้นคนจะเริ่มคาดการณ์ว่าจบมิถุนาเฮ้ยมันจะออกมากี่เปอร์เซ็นต์อย่างที่ผมคาดว่าเป็นงั้นหรือเปล่ามองอินเด็กซ์อาจจะขึ้นไม่เยอะเพราะว่ากลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่บอกว่าเศรษฐกิจโลกจะดูแย่ลงอ่ะสินค้าโภคภัณฑ์จะลงมันจะกดหุ้นโดมิเนกจะขึ้นครับงั้นอินเด็กซ์อาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะแต่ว่าหุ้นก็อาจจะขึ้นได้นะครับถ้าไปคุณหุ้นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจในประเทศครับครับพอพูดถึงอินเด็กซ์ก็อดถามไม่ได้ที่บอกว่าขึ้นไม่เยอะขึ้นไม่เยอะเนี่ยอย่างที่เรามีการวางเป้าหมายไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนภาครัฐลงทุนเอกชนแล้วก็เรื่องของที่เกี่ยวข้องกับฟันโฟที่จะไหลเข้ามาเนี่ยอย่างเป้าประมาณการของพี่ต้นเองเนี่ยคาดการณ์ว่าปีนี้มันจะได้สักประมาณเท่าไหร่พี่ก็เรามองว่าประมาณ อยู่ที่บนกำไรต่อหุ้นนะครับประมาณสัก80บาทบวกลบแต่ผมมองว่ามีโอกาสปรับเพิ่มนะตรงนี้ก่อนคือมีโอกาสปรับเพิ่มเพราะอะไรเพราะว่ารอบแรกจบไตรมาส1ตอนต้นปีมัน70ต้นๆEPS นะ70ต้นๆแต่ว่าจบไตรมาส1โอ้โหประกาศเป็นปรับขึ้นมาเป็น82 80เพราะอะไรเพราะว่าตัวเลขหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์โดนปรับขึ้นพลังงานปิโตรอะไรก็ว่าไปนะครับแต่รอบนี้นะที่ปรับขึ้นเนี่ยผมมองว่ามันจะเกี่ยวข้องกับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในประเทศจะปรับตัวขึ้นมานั้นตัวกำไรต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้นนะครับอันก็มองว่า PE ที่ควรจะเป็นอาจจะตอนนี้มันอยู่20เท่าครับนะครับถ้าโดนปรับเพิ่มอาจจะเหลือ18 19เท่านะซึ่งตัวนี้มันก็ไม่ได้ถูกนะแต่ก็ไม่ได้แพงในเวลานี้นะบนกำไรตอนนี้แต่ถ้ามันเป็น90มันจะถูกลงนะครับเราก็เลยมองว่าอัพไซด์ยังพอมีนะครับซึ่งเรามองว่า 1,688 1,688 นะครับจะเป็นสังเกตว่าไม่เยอะนะจาก 1,600 ต้นๆเป็นพันมันก็คือประมาณสัก 5-6-7% อ่ะมันไม่ได้เยอะจากนี้ไปงั้นการเลือกเซกเตอร์ผมมองว่าน่าสนใจกว่าครับนั่นแหละครับก็คือ3สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจาก120วันที่เราเตรียมที่จะเปิดประเทศกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณต้นพดุงภพจะบอกถึงโผหุ้นสำคัญที่เราควรจะต้องมีติดพอร์ตกันไว้ภายหลังการเปิดประเทศเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆให้คุณได้ดูกันอีกมากมายเลยทีเดียวเพียงกด Subscribe กดกระดิ่งด้านล่างนี้และที่สำคัญนะครับเรายังมีช่องทางการรับชมแบบสดๆได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Live และถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดคอนเทนต์วิดีโอดีๆนะครับยังสามารถกดติดตามได้ผ่านทางคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ครับ